ลุงบ๊อบตีข่าวเจ้าแหลกแบงค์ไม่รู้เรื่องมีข่าวว่ากันไปแล้วว่าบ๊อบอารัมโปรโมเตอร์ใหญ่อเมริกันของท็อปแรงจะเจรจาเรื่องการล้มแชมป์ครั้งนี้ถึงขนาดไปนั่งคุยกับทอมร็อฟเฟอร์ผู้สนับสนุนศรีสะเกษแล้วแต่ความจริงเขาคุยกันเรื่องมวยโลกที่ญี่ปุ่นอาจมีการเกริ่นกันเล็กน้อยเพราะในรายละเอียดเรื่องการล้มแชมป์นั้นยังไม่มีการแจ้งมาทางเราแต่อย่างใดนายเทียชัยผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศของเจ้าแหลมกล่าวอีกว่าแต่โอกาสความเป็นไปได้กับอังคาฮาร์ดนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะปิดกั้นเราพร้อมรับข้อเสนอหากเงื่อนไขออกมาเป็นที่น่าพอใจผิดจากนี้ไปโอกาสที่จะป้องกันกับรองอันดับที่1คือเอสตราด้าคู่ปรับเก่าก็ยังเป็นไปได้ตามกำหนดเดิมคือราวเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าสำหรับเจ้าแหลมเสร็จงานแต่งแล้วจะเดินทางกลับเข้าค่ายเก็บตัวเลยที่นครหลวงโปรโมชั่นกินอยู่หลับนอนกับน้องๆร่วมค่ายตามปกติส่วนภรรยาของเจ้าแหลมนั้นจะอยู่ที่ชุมพรต่อไปในส่วนของลุงบ๊อบอารัมมั่นใจอย่างมากว่าศึกล้มแชมป์จะเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งจะต้องรอสรุปรายละเอียดในเรื่องสถานที่และเรื่องวันเวลาการชกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาบ๊อบอารัมกล่าวต่อว่าผมได้เจรจากับทอมลอฟเฟอร์ตัวแทนของศรีสะเกษแล้วเหลือเพียงแค่เรื่องเวลาและสถานที่เท่านั้นที่ยังหาบทสรุปไม่ได้ความสนใจในเรื่องจัดศึกไฟนี้เราทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายไปในทางเดียวกันฉะนั้นขอเวลาเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกสักหน่อยในรายละเอียดมั่นใจว่าศึกล้มแชมป์จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนบ๊อบอารัมกล่าว